ครับสวัสดีครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะเริ่มวิ่งนะฮะเราอยู่กับรองเท้าวิ่งนะฮะตอนนี้ก็18:18นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มวิ่งนะฮะตั้งนาฬิกาสักครู่นะฮะเป็นรันนะครับก็รอ GPS นะฮะให้มันจับก่อนนะฮะระหว่างนี้GPS ขึ้นสีเขียวแล้วนะฮะแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็เตรียมวิ่งได้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมอยู่ตรงรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสารนะฮะโอเคฮะปลายทางก็ว่าจะวิ่งไปถึงพระรามเก้านะครับโอเคครับไปกันครับนะครับวิ่งตอนแดดออกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะนี่จะ1กิโลแล้วฮะมุ่งหน้าห้วยขวางนะครับเราอยู่สี่แยกห้วยขวางเลยฮะสี่แยกไฟขวางนะครับรอประมาณ2 นาทีนะฮะข้ามถนนเดียวนะครับมีห้วยขวางเลยเดี๋ยวสตินะฮะตอนนี้ก็มาถึง MRT ฮะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปกันต่อครับวันนี้วิ่งไปไหนนะฮะเดอะแกรนด์พระราม9นะฮะเซ็นทรัลนะฮะโอเคฮะยังไม่ถึงจุดหมายหลักของเราเลยฮะไปต่อครับตอนนี้วิ่งมา 3.66 โลแล้วนะฮะ MRT พระราม9นะฮะวิ่งแดดตอนนี้เข้ามาฝั่งขอจูนเลยเนี่ยใช่เข้า4 กิโลแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะถึงทางที่มุ่งหน้าขากลับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแวะที่นึงก่อนนะฮะเป็นเป้าหมายหลักของวันนี้นะฮะไปต่ออีกนิดครับโอเคมาถึงเป้าหมายของผมนะฮะดีแคทลอนนะฮะ
สาขาพระราม9ไปครับก็ตั้งใจมาเดินดูนะฮะเปิดสาขาใหม่มีอะไรบ้างเข้าไปดูนะฮะจากดูของยินกระท่อนเสร็จนะฮะไปต่อครับจะให้ฮัลโหลอะไรนะเชียร์ฮัลโหลอะไรนะก็ถ้าจะมีอีก3โลนะก็จะถึงบ้านนะฮะโอเคฮะสายตายขากลับนะฮะเดี๋ยวสตีนะฮะตาครับก็อยู่ยังไม่ขวางไงอีกจะคือได้นะโอเคฮะข้ามได้ไม่นาทีค่อยขวางขากลับนะฮะกำลังจะเข้า7โลนะตอนนี้ก็8โลนะซึ่ง8โลเนี่ยตอนผมอยู่ขากลับนะฮะใน8โลนี้เนี่ยขึ้นมาก็จะนี่พอดีฮะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสารนะฮะเรียบร้อยครับ8กิโลแล้วนะฮะโอเคจบภารกิจวันนี้นะฮะวิ่งนะฮะผมก็หยุดกิจกรรมนะครับรอสักครู่เซฟก่อนนะฮะก็จบไปเรียบร้อยนะฮะ8กิโลนะฮะสุขสันต์สำหรับวันตรุษจีนด้วยนะฮะโอเคฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม